H CG HD Network คมชัดทั้งภาพและเสียงระดับ HD สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Entertainment Day ค่ะเราเริ่มต้นสัปดาห์กันแบบนี้นะครับวันนี้วันจันทร์กับการติดตามข่าวบันเทิงที่น่าสนใจกับเราสองคนสันและพี่ปูเป้ครับใช่แล้วในช่วงต้นรายการของเราจะมีการโทรศัพท์พูดคุยกับคุณสายเจริญปุระด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นไปติดตามหัวข้อข่าวกันค่ะครับพอสรันคว้ารางวัลที่3การแข่งขันยิงปืนชมพู่ก่อนบ่ายโต้ข่าวลือตั้งท้อง3เดือนแล้วบรรยากาศเปิดตัวหนังCall Me By Your Nameที่ AFI Festมาเริ่มต้นกันนะครับที่ข่าวแรกในวันนี้เรียกว่าไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับกับกรณีของคุณสายเจริญปุระนะครับที่เธอนั้นเนี่ยได้เข้าไปแจ้งความที่สภ.รัตนาธิเบศรนะครับเนื่องจากว่ามีสื่อสำนักหนึ่งนั้นนะครับได้มีการพาดหัวข่าวรุนแรงหาว่าเธอนั้นนะครับเป็นลูกทรพีซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อจิตใจของเธอเดี๋ยวช่วงท้ายเรามีโฟนอินกันด้วยครับถามออนักแสดงมากความสามารถสายเจริญปุระถึงกับทนไม่ไหวนะครับเมื่อมีสำนักข่าวหนึ่งโพสต์หัวข้อเกี่ยวกับเธอในเรื่องของการดูแลคุณแม่ที่เข้ารับการรักษาอาการป่วยโรคซึมเศร้าและอัลไซเมอร์ที่โรงพยาบาลศรีธัญญาโดยใช้คำว่าลูกทรพีในหัวข้อข่าวครับโดยสายเจริญปุระได้แคปภาพมาโพสต์ใน Facebook ก่อนที่จะเข้าแจ้งความเมื่อวานนี้ที่สภ.รัตนาธิเบศรเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีความทั้งอาญาและคดีแพ่งกับทางสำนักข่าวแห่งหนึ่งและบรรดานักเรียนคีย์บอร์ดที่ได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยข้อความรุนแรงครับแม้สำนักข่าวดังกล่าวนั้นจะโทรไปขอโทษกับทรายแล้วนะคะแต่เธอก็ยืนยันว่าจะดำเนินการทางกฎหมายต่อไปเพราะต้องการให้มีบทลงโทษและในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณทรายจะเดินทางไปให้ปากคำเพิ่มเติมด้วยและตอนนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าเราได้โฟนอินกับคุณทรายเจริญปุระแล้วนะครับสวัสดีครับคุณทรายครับสวัสดีค่ะค่ะในวันพรุ่งนี้ทราบว่าคุณทรายจะเดินทางไปให้ปากคำเพิ่มเติมในเรื่องไหนบ้างคะก็เป็นเรื่องให้ปากคำแล้วก็รายละเอียดต่างๆว่ารับรู้ข่าวเมื่อไหร่อะไรยังไงอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เรื่องประกอบอื่นๆด้วยที่ว่ามีข้อความส่งมาขอโทษหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รวมถึงการให้เอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เข้ามาคอมเมนต์ท้ายข่าวด้วยถ้อยคำรุนแรงค่ะครับผมแล้วโทษของคดีนี้นะครับจะเป็นอย่างไรแล้วก็เราเนี่ยจะมีการฟ้องร้องในข้อหาอื่นเพิ่มเติมไหมครับคุณสายก็จะตามความตั้งใจก็คือจะไปให้ถึงที่สุดของกฎหมายที่จะพาไปได้อะค่ะเพราะว่าคือเราเกิดมาในยุคที่มันมีอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีคอมเมนต์อะไรอย่างนี้ต่างๆอ่ะซึ่งแต่ก่อนมันก็ไม่เคยมีเนาะเราก็คืออ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็เราก็จะรู้ว่าอ๋อคนนี้เขียนนะคนนั้นเขียนนะเกิดข้อผิดพลาดอะไรมันเช็คกันได้แต่ว่าตอนนี้คือเหมือนบางคนก็คือด่าเอาสนุกเอาสะใจไม่ได้ดูข้อเท็จจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆก็โดนมาปล่อยแหละแต่ก่อนอันนี้ก็คือปล่อยเขาละกันเลยช่างเขาก็คือเดี๋ยววันนึงเขาคงรู้ความจริงเองแต่หลังๆคือมันก็รุนแรงขึ้นนะคะแล้วใจก็กลัวว่าคือตั้งแต่แม่ป่วยเราก็ไม่อยากให้มีอะไรมากระทบจิตใจเขาอะไรเงี้ยคือบางทีเขาไม่ได้อ่านเองหรอกค่ะแต่ว่าไปเจอคนรู้จักบางคนคือใจก็เข้าใจนะว่าเขาหวังดีว่าแบบอุ้ยเนี่ยเห็นข่าวว่าแบบไปนั่นไปทำนั่นทำนี่มาเหรอทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมค่ะหลังจากที่คุณทรายได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเนี่ยทางตำรวจเขาได้ดำเนินการอย่างไรบ้างคะก็คือตอนนี้ก็รับแล้วก็คือลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็เพราะมันต้องมาถามเป็นทีว่าแต่ละข้อหาคือไม่ว่าจะเป็นทางสำนักข่าวเนี่ยก็จะเป็นข้อหาหนึ่งกับตัวบุคคลแต่ละคนก็จะเป็นอีกข้อหาหนึ่งมันต้องทำแยกกันแต่ว่าพอดีมันเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันคือมันอยู่ในท้ายข่าวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแต่ว่าคือมันก็จะไม่เหมือนกันว่าระหว่างสำนักข่าวมันจะมีใครบ้างที่เป็นคนเขียนใครเป็นคนรับผิดชอบบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมแล้วเห็นว่าทางสำนักข่าวเนี่ยมีการโทรมาขอโทษแล้วเนี่ยเขาว่าอย่างไรบ้างครับคุณสายครับก็โทรมาบอกขอโทษนะคะว่าแบบเป็นข้อผิดพลาดเราก็แบบ
มันไม่ได้เป็นข้อผิดพลาดมั้งอย่างนี้มันไม่รู้จะใช้คำว่าข้อผิดพลาดหรือเปล่าเพราะว่าแบบอย่างน้อยจะเขียนอะไรมันต้องคิดออกมาก่อนนะนี่มันไม่ใช่แบบว่าสะกดชื่อเราผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นไงอันนั้นโอเคผิดพลาดเข้าใจคือเขาก็พยายามติดต่อมาแต่ใช่ก็คือให้เขาคุยกับทางทนายดีกว่าค่ะสุดท้ายนี้อยากจะให้คุณทรายฝากอะไรถึงสื่อมวลชนที่เดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีการพาดหัวข่าวที่เหมือนกับจะเป็นการให้คนเข้ามาคลิกอ่านเยอะๆแม้เนื้อหาจะเบาบางไม่ได้รุนแรงเหมือนหัวข้อก็ตามความรู้สึกของเราหลังจากได้อ่านข่าวว่าเขาโอ้โหตีตราว่าลูกทรพีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคุณทรายอยากจะบอกอะไรกับพวกเขาบ้างคะคือจนถึงตอนนี้ทรายก็ยังเชื่อว่ามีคนที่ดีและมีจริยธรรมทางอาชีพคือมีความเคารพในอาชีพตัวเองมากกว่าคนประหลาดๆทั้งหลายนะคะแต่ว่าทุกครั้งที่เห็นอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าคือฉันไม่มีลูกอะแต่ฉันไม่รู้ว่าแบบถ้าคนที่มีลูกแล้วคือโตมาในสังคมที่มันมีอะไรอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกยังไงอะคือสำหรับคนที่ทำข่าวถ้าเขามีลูกมีหลานเขาจะดีใจไหมที่แบบลูกหลานเขามาอ่านสิ่งที่เขาเขียนแบบเนี้ยอันนั้นใจก็เลยคือจะฝากอะไรคงไม่ฝากละเพราะว่าใจก็เรียนนิเทศคนที่ทำข่าวต่างๆก็คงจะจบนิเทศมาเหมือนกันเรารู้กันอยู่แล้วว่าจริยธรรมสื่อคืออะไรหรือต่อถ้าไม่ได้เรียนนิเทศเนี่ยแต่ว่าสามัญสำนึกขั้นต้นของคนเนี่ยเป็นนักข่าวจริงๆคือจะควรจะต้องแบบว่าเช็คให้ละเอียดกว่าคนทั่วไปด้วยซ้ำค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณทรายมากที่สละเวลามาพูดคุยกับเรานะคะขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและนั่นก็เป็นการสัมภาษณ์สดพูดคุยนะคะเดี๋ยวคดีความจะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามกันต่อไปครับผมนะคะตอนนี้เรามาติดตามเรื่องราวที่น่ายินดีของคุณพอสรันนะคะเพราะว่าคว้ารางวัลที่3จากการแข่งขันยิงปืนค่ะยิงปังๆแบบนี้นะคะดูธรรมะทำแมงเพราะสรันไม่ได้ถ่ายละครนะคะอันนี้คือเจ้าตัวเขาซ้อมและลงแข่งยิงปืนจริงๆในรายการ IDPA ซึ่งก็คือรูปแบบการยิงปืนเพื่อต่อสู้พร้อมกับป้องกันตัวในเวลาเดียวกันค่ะล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ลงแข่งขันเป็นครั้งที่2แล้วโดยได้คว้ารางวัลอันดับที่3มาครองพระเอกหนุ่มก็เผยว่าจริงจังมากนะถึงขนาดตั้งใจลงแข่งทุกเดือนค่ะเป็นการแข่งยิงปืนนะฮะ IDPA ก็เหมือนกับป้องกันตัว 50% แล้วก็เป็นการแข่งขัน 50% นะฮะเขาจัดแข่งที่สนามเขาจัดแข่งอะไรอย่างงี้ก็คนแข่งขันก็เยอะเหมือนกัน100กว่าคนอะไรอย่างงี้แต่ครั้งที่แล้วได้ที่5ครั้งนี้ได้ที่3โอเคขยับขึ้นมาคิดจริงจังเลยมั้ยคะกับตรงนี้แบบจริงจังนะจริงจังนะสนุกฮะซ้อมบ่อยคาดหวังมั้ยว่าวันนึงต้องได้แบบเหรียญที่1เลยเฮ้ยคาดหวังครับเพราะเราเรื่องพวกนี้ต้องซ้อมบ่อยเหมือนถ่ายภาพอ่ะเราถ่ายภาพบ่อยแล้วก็มันจะเก่งเหมือนยิงปืนก็ต้องซ้อมบ่อยๆถ้าไม่ได้จับอาทิตย์นึงก็เบี้ยวเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องจับอาทิตย์นึงครั้ง2ครั้งอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงบ้างคะจับเวลาครับจับเวลาแล้วกับจับเวลาแล้วก็เป้าถ้ายิงเข้าเป้าก็ถ้ายิงเข้าเป้าโซน A เราก็จะไม่บวกเวลาแต่ถ้าเกิดยิงเกินน่ะมันจะบวกเวลาเพิ่มขึ้นไปให้เวลาน้อยสุดชนะเราก็รับทราบแล้วว่าคุณพอสรันมีความแม่นปืนฉะนั้นอย่าไปหาเรื่องแกเลยนะคะครับผมแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยกับรางวัลที่ได้รับนะครับค่ะเอามาต่อเนื่องกันนะครับกับข่าวลือของคุณชมพู่ก่อนบ่ายนะครับเรียกว่าตอนนี้มีคนลือกันหนักมากเลยว่าเธอนั้นตั้งท้องได้3เดือนแล้วจะจริงหรือไม่ไปถามจากปากเธอกันครับมีพาดหัวข่าวมานะครับว่าชมพู่ทัศิตาหรือว่าชมพู่ก่อนบ่ายท้อง3เดือนแล้วงานนี้เธอเลยต้องรีบฝาก Twin Size HD ของเรานะครับให้ช่วยแก้ข่าวว่าไม่เป็นเรื่องจริงครับนั่นเป็นเพียงการโฆษณาเท่านั้นแต่ถ้าถามว่าจริงๆแล้วเธอเนี่ยอยากมีลูกเลยไหมเธอก็ยอมรับว่าอยากมากครับก็ต้องสารภาพตรงนี้ว่าป่องจริงค่ะแต่ว่าไม่ได้ป่องเพราะท้องมันท้องอืดก็เป็นการโปรโมทนั่นแหละจะมีป่องจริงๆไหมล่ะคะก็แพลนเอาไว้เหมือนกันก็กะว่ามีไปดูมาเขาบอกว่าถ้าลูกเกิดปีกุนแล้วเราก็ปีกุนถ้าลูกกับแม่ปีเดียวกันเนี่ยเขาจะบอกว่าเฮง
เขาจะช่วยหนุนเราจะทำธุรกิจอะไรก็จะประสบความสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจังหวะพอดีปีหน้าคิดว่าถ้าจะแต่งนะแต่งปุ๊บปลายปีท้องปีหน้าปีกุลพอดีคลอดพอดีแฟนๆก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับยืนยันจากปากของคุณชมพู่แล้วว่าป่องจริงแต่ว่าแค่ไปทานอาหารมาอะไรแบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกฟู้ดเบบี้พอกินใหม่ๆแล้วอุ๊ยยินดีกับวุ้นพี่ออกเปล่าฉันเพิ่งจบบุฟเฟ่มานะคะเอาล่ะมาที่ข่าวต่อไปกันบ้างนะคะก็เป็นเรื่องของคุณแอมเสาวลักษณ์ค่ะอายุ52แล้วแต่ความเท่ความเสียวและเรื่องราวของคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นเป็นยังไงไปถามเธอกันค่ะยังคงยิ้มกว่า30ปีบนถนนสายดนตรีของนักร้องสาวเสียงดีแอมเสาวลักษณ์ลีละบุตรเธอได้รับการตอบรับจากแฟนเพลงเป็นอย่างดีเสมอจนถึงวันนี้นะคะแม้อายุจะ52กรัตแล้วพี่แอมเสาวลักษณ์ก็ยังคงไม่หยุดรับงานค่ะใครจ้างก็ไปแต่ไม่รับงานร้องเพลงเยอะเหมือนเมื่อก่อนเพราะอายุที่มากขึ้นค่ะรุ่นนี้แล้วไม่ถึงกับแน่นมากแล้วไม่ใช่เด็กๆวัยรุ่นนะคะที่เขาจะแบบโอ้จะแบบว่ารับงานทุกวันยายนี่ก็แบบยายทำทุกวันไม่ไหวแล้วนะคะก็มีบ้างพอตามที่ทำไหวลิมิตของพี่แอมกี่งานต่อเดือนครับคือจริงๆแล้วคืออย่างพี่เนี่ยก็ถ้าสมมติมันแล้วแต่ช่วงไหนสุขภาพเราด้วยนะคะสุขภาพด้วยช่วงไหนถ้าแบบขยันออกกำลังกายหน่อยอะไรเงี้ยเคยมีบางปีก็แบบถ้าช่วงปลายปีนะคะถ้าช่วงปลายปีเคยมีแบบถ้าทำงานเกือบทุกวันก็เคยมาแล้วแต่ว่าช่วงนั้นถ้าแรงเราอยู่ตัวเราก็ไหวแล้วถ้าจังหวัดมันไม่ถึงกับแบบว่าต้องอะไรอะนั่งรถระหกระเหินมากนักสมมติว่าขึ้นเครื่องบินไปตุ๊บอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังพอไหวนะคะต้องนอนค่ะอันเนี้ยเรื่องนอนเป็นเรื่องใหญ่เลยนะสำหรับนักร้องเพราะถ้าอดนอนมากๆอดนอนเนี้ยไปเลยอดนอนเสียงหายนะคะก็คือเดือนหนึ่งสำหรับพี่นะวัยนี้จริงๆแล้วพี่ว่าสัก 4-5 งานเนี่ย ก็แบบรู้สึกว่าโอเคเราอยู่ได้แล้วก็ไม่ต้องอย่าเยอะไม่ต้องมากแต่ถ้ามันเขาเรียกอะไรหน้าเทศกาลถ้าหน้าเทศกาลก็อาจจะเยอะกว่านั้นหน่อยหน้าเทศกาลก็เป็น10งานก็ถือว่าดูไม่ออกเลยว่าเลข5แล้วใช่ครับนะฮะก็ขอให้ร้องเพลงเพราะๆให้เราได้ฟังกันต่อไปตอนนี้มาพูดถึงรักต่างวัยแต่ไม่มีปัญหาเรื่องตัวเลขค่ะคุณปูแบล็คเฮดนะคะกับแฟนสาวสวยก็ควงกันไปสวีทที่หัวหินนะคะเดี๋ยวเราไปเช็คประหลอดหัวใจของคู่นี้กันหน่อยนะคะใช่ครับแต่ว่าก่อนที่จะไปเช็คนะครับเดี๋ยวมาดูคุณตีวิวิทกันก่อนอ๋อใช่ครับมีรายงานมานะครับว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวเนี่ยมีอาการป่วยที่ดวงตาครับแฟนคลับหลายคนก็เลยเป็นห่วงเดี๋ยวไปติดตามกันครับเชื่อว่าแม้อาการตาแดงจะลดลงนะครับแต่ก็ยังเห็นได้อยู่ว่าตาของตีวิวิทยังมีความผิดปกติซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ไปพบคุณหมอมาและปรากฏว่าตรวจพบเป็นรอยที่กระจกตาแห้งและเป็นภูมิแพ้ที่ตาสาเหตุหลักๆนะครับน่าจะเกิดจากการที่เจ้าตัวนั้นขี่มอเตอร์ไซค์แล้วลมพัดเข้าตาตีบอกว่าหนักใจเหมือนกันเพราะว่าเป็นมา1เดือนแล้วยังไม่หายเลยครับก็กังวลนะเพราะว่าอันนี้โหนี่เดือนกว่าแล้วยังไม่หายเลยเนี่ยหมอต้องมีนัดไปตรวจเลยยังไงอีกทีเขาบอกอีกประมาณเดือนนึงก็ให้ไปเช็คอีกทีแต่นี่ก็เหมือนจะดีขึ้นตอนแรกแดงกว่านี้ฮะแต่นี่ไม่แดงแต่มันยังแห้งอยู่แล้วก็พอดึกๆนะดึกๆดูซีรีส์ดึกๆมันจะเริ่มลืมตาไม่ได้แล้วพอลืมตามันเหมือนมีอะไรแบบทำให้เราแบบเคืองตาคือตอนนี้ผมก็ต้องคอยหยอดตาตลอดเวลานะครับแล้วก็มียาด้วยอะไรเงี้ยก็ต้องคอยแล้วก็ต้องรักษาสายตาอย่างเช่นไปที่ในที่แดดหรือที่ที่มันมีฝุ่นก็ควรจะพกแว่นตาไว้อะไรแล้วก็อย่าเพ่งอะไรนานๆอ่ะอย่างเช่นมือถืออะไรเงี้ยก็เปิดให้มันแบบเหมือนโหมดสบายตาหรือเล่นสัก10นาที15นาทีก็ต้องควรจะเปลี่ยนที่อะไรเขาก็หรือว่าเขาจะมีวิธีการนวดตาอะไรเงี้ยครับก็ทุกคนทุกอันนี้ทุกคนใช้ได้นะครับใช้ทำงานเองมันมีแสงที่แบบต้องใช้อะไรอย่างนี้มีผลกระทบโอ้มีผลครับมีผลอย่างแน่นอนเลย
ก็เนี่ยอย่างช่วงที่ผ่านมาผมก็เล่นละครนู่นนี่อะไรเงี้ยก็คือเล่นแล้วบางทีแบบตามันแห้งอ่ะหรือแบบมันดีครอสอัพมาใกล้ๆเห็นตาแห้งเห็นตาแดงอะไรมันก็ดูไม่ดีแล้วก็มีผลต่อการขับขี่ผมขี่มอเตอร์ไซค์บางทีก็ขี่มันมันจะรู้สึกแบบมันมีอะไรมาบังตาทำให้ตาเราพร่าแล้วก็จะมองไม่ชัดอย่างเงี้ยมันก็มีผลความอันตรายอยู่เหมือนกันเรื่องของดวงตานั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเลยนะครับยังไงก็ขออวยพรขอให้คุณตีนั้นเนี่ยอาการดีขึ้นเร็วๆนะครับค่ะมาถึงข่าวที่เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้คุณปูแบล็คเฮดไปเที่ยวหัวหินกับแฟนสาวรุ่นน้องจะสวีทขนาดไหนเดี๋ยวไปชมกันค่ะอายุห่างกันแค่18ปีดูจะไม่เป็นอุปสรรคความรักระหว่างนักร้องรุ่นพี่อย่างคุณปูแบล็คเฮดหรืออานนท์สายแสงจันทร์กับน้องนุ๊กซี่พริตตี้คนสวยนะฮะล่าสุดนี่ควงกันไปทำให้ทะเลหัวหินหวานร้อนฉ่าเรียกได้ว่ารักจัดหนักขนาดนี้จะมีข่าวดีสายฟ้าแลบหรือเปล่านักร้องสุดหล่อรีบปฏิเสธแบบด่วนจีเลยยังอีกสักพักนึงก่อนเลยครับเพราะเราเพิ่งรู้จักกันไม่เท่าไหร่ไม่มีฟ้าแลบอะไรใช่ไหมครับไม่มีครับไม่มีครับโอ้เห็นหลายคนฟ้าแลบกันหมดเลยไปบ่อยแต่ตายจริงๆแล้วอ่ะก็จริงๆต้องบอกว่าพาหลานไปเที่ยวด้วยเที่ยวบ่อยว่างก็ไปครับถ้าว่างตรงกันเมื่อไหร่ก็ไปเพราะโดยปกติแล้วผมก็จะไม่ค่อยว่างแล้วยิ่งช่วงถ้าสมมติว่าช่วงปลายปีเนี่ยหมดสิทธิ์ที่จะไปเที่ยวเลยเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนตุลาที่ผ่านมามีเวลาว่างก็เลยไปบันทึกเสียงจริงจังแล้วครับก็น่าจะเป็นอัลบั้ม EP 5เพลงแล้วครับครับมีเพลงแนวไหนบ้างครับต้องบอกว่าเท่าที่ Black Case เคยมีมาทั้งหมดทั้งสิ้นมารวบรวมอยู่ใน5เพลงนี้หมดเลยเพลงช้าที่เป็นน่าจะเป็นแบบเก่าๆหน่อยวินเทจที่เราเคยเป็นอยู่ก็มีหรือว่าเป็นเพลงที่มันค่อยๆร่วมสมัยหน่อยเป็นเพลงเร็วก็มีหรือเพลงดาร์กสุดๆเลยซึ่งคล้ายๆกับอัลบั้มชุดแรกชุดที่2ที่เพื่อนๆหลายๆคนชอบกันนะฮะก็ถูกบรรจุอยู่ในอัลบั้มนี้ด้วยยังใช้ศิลปินผู้ร่วมงานคนเดิมหมดทุกคนมีเพิ่มพูนขึ้นมาหนึ่งด้วยก็คือมือคีย์บอร์ดมือเปียโนครับใช้เวลานานไหมครับกว่าจะมาเป็น5เพลงนี้ครับเราต้องบอกว่าเราพูดคุยกันในเรื่องของการที่จะเริ่มต้นว่าจะเอากับ5เพลงนี้ยังไงก่อนอันนี้ตรงนี้นานมากครับเพราะว่ามันจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าเราจะขายอะไรจนสรุปได้ออกมาว่าเราไม่ได้ทำเพื่อการขายนะเราเพื่อให้คนฟังตัดเรื่องของรายได้ออกไปเลยแล้วอยากทำยังไงให้ตัวเองฟังแล้วชอบโดยให้เดี๋ยวให้คนฟังเนี่ยเดินเข้ามาหาเพลงมันเองคือไม่ได้เอาเพลงเป็นตัวตั้งเป็นการตลาดมากซิงเกิลทยอยออกหรือว่าเป็นคิดว่าให้เสร็จเป็น EP เลยครับ EP ถ้าทำซีดีจริงๆจานได้ก็คงไม่ถึงพันหรอกครับเพราะเดี๋ยวนี้ก็คงขายกันน้อยมากครับเรียกได้ว่าปล่อยน่าจะปล่อย YouTube ในเพจของตัวเองแล้วก็ในโซเชียลต่างๆนานาที่สามารถจะปล่อยได้นะฮะซึ่งถ้าในเรื่องของการขายก็คงดาวน์โหลดกันนะครับเป็นกำลังใจให้กับพี่ปูและวง Black Head ด้วยนะคะนี่เสียงแอบเหมือนเป็นหวัดเนาะขอให้รักษาสุขภาพด้วยนะคะจะได้ผลิตผลงานเพลงเพราะๆมาให้พวกเราฟังกันอัปเดตข่าวบันเทิงไทยไปครบทั่วแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับบันเทิงต่างประเทศนะครับกับงานเปิดตัวหนัง Call Me By Your Name ครับกลับมาอยู่กันต่อในช่วงนี้นะครับ Inside Hot News ข่าวบันเทิงต่างประเทศนะครับมาติดตามการเปิดตัวหนังนะครับที่เรียกว่าเป็นตัวเต็งของหลายๆสาขารางวัลในปีนี้เลยก็ว่าได้กับหนังที่มีชื่อว่า Call Me By Your Name ครับขอตั้งชื่อภาษาไทยให้ได้ไหมครับว่าอาจารย์ที่รักใช่ว่าอาจารย์มันอาจจะดูเอื้อมถึงยากคุณครูที่รักอะไรอย่างเงี้ยคุณครูครับจุดๆๆแบบรู้สึกสดชื่นเวลามีหนังแนวนี้ออกมานะคะ
าถึงข่าวต่อไปค่ะเป็นเรื่องของเอมี่แอดัมส์นะคะตอนนี้เรียกว่าเป็นข่าวรายวันเลยที่มีการเผยรายชื่อหรือมีการอ้างถึงว่านักแสดงผู้กำกับผู้อยู่เบื้องหลังคนนั้นคนนี้ล่วงละเมิดทางเพศนะคะซึ่งทางเอมี่แอดัมส์เองเนี่ยก็บอกว่าการต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศในวงการฮอลลีวูดเนี่ยหลังจากที่มีข่าวออกมาน่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะเอมี่แอดัมส์ร่วมงาน American Cinematic Award ครั้งที่31จัดงานเชิดชูเกียรติให้เธอนั้นเป็นผู้ได้รับรางวัลในปีนี้จากผลงานอันยอดเยี่ยมในวงการซึ่งภายในงานค่ะเอมี่แอดัมส์ยังได้พูดถึงประเด็นการล่วงละเมิดทางเพศที่ในแต่ละวันนั้นมีการออกมาแฉเกี่ยวกับผู้ทรงอิทธิพลที่กระทำผิดมากขึ้นเอมี่แอดัมส์เผยว่าแม้จะเยอะจนแทบตามไม่ทันแล้วแต่เธอหวังว่าการออกมาเปิดเผยความจริงในเรื่องนี้จะช่วยทำให้วงการนั้นดีขึ้นต่อไปในอนาคตส่วนผู้ที่ถูกกล่าวหาในประเด็นล่วงละเมิดทางเพศนั้นจะมีสิทธิ์กลับมาในวงการได้หรือไม่ก็คงต้องดูเป็นกรณีไปค่ะI feel like the news is moving so fast, I'm not sure what the latest is. However, I do really respect when people come out and take accountability for what they've done, and I think that's commendable. And hopefully that helps us move forward. Do you feel these people deserve a second chance, deserve to come back? I guess it depends, you know. That's a tricky thing, you know. I think first we need to look at what the bigger issues are, and we need to look at changing the expectation and changing the boundaries.It's been an interesting couple of weeks. Amy Adams นะครับยังเผยอีกว่าการที่คนในวงการออกมาพูดถึงประเด็นนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจและเธอในฐานะที่เกี่ยวข้องกับหลายคนที่เป็นประเด็นในเรื่องนี้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายและได้รับรู้เรื่องราวของทั้งสองด้านเธอคิดว่านี่แหละจะเป็นก้าวแรกที่เธอหวังว่าจะมีพัฒนาการต่อไปในความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นครับก็นะตอนนี้บางทีก็ต้องตั้งใจอ่านข่าวแล้วก็พิจารณาเพราะเหมือนบางคนก็เกาะกระแสไงแล้วก็เพราะนั้นล่วงละเมิดฉันคนนี้ล่วงละเมิดฉันก็ต้องมานั่งดูพิจารณาอย่างที่เธอบอกเนาะเป็นรายๆไปเอามาต่อเนื่องกันนะครับกับนักร้องเสียงดีคนนี้กันบ้างนะครับแซมเอาหลอกครับล่าสุดเขาจะมาเผยนะครับเรื่องราวของนามสกุลที่หลายคนนั้นอยากจะรู้รวมถึงผลงานใหม่ด้วยครับแซมเอาหลอกครับแม้ว่าจะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเราไปพักแวบหนึ่งแล้วกลับมาติดตามเรื่องราวของครบรอบ10ปีมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติค่ะมาถึงในข่าวนี้นะคะก็จะมาแสดงความยินดีค่ะครบรอบ10ปีแล้วนะคะกับมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติค่ะในโอกาสครบรอบ10ปี Breast Cancer Awareness Campaign การรณรงค์เผยแพร่ความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านมมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติจึงจัดงาน10ปีมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติเพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างบ้านพักพิงศูนย์ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมอย่างครบวงจรโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการภาพถ่าย Queen Sirikit Center for Breast Cancer Awareness Campaign 2017จากช่างภาพแถวหน้าอย่างใหญ่อมาตย์ซึ่งก็เป็นภาพที่คัดเลือกจากทูตกิติมศักดิ์หลากหลายอาชีพรวมถึงนักแสดงและคนดังนะคะอย่างแหวนปวริษาญาญ่าอุรัสยาแอนทองประสมและใหม่ดาวิกาเป็นต้นค่ะปีนี้คอนเซปต์ก็จะเป็นคอนเซปต์ง่ายๆดูแบบว่าให้จับต้องได้ฮะแล้วก็ให้ดูความไม่น่ากลัวของมะเร็งเต้านมเราเน้นตัวซูเปอร์สตาร์ประมาณ10กว่าคนเท่านั้นเองฮะเพราะปกติแต่ละปีเนี่ยมันก็จะประมาณสัก 30-40 คนแต่คราวนี้เราจะเน้นคิมครีมมาเลยตอนนี้ก็จะมีเรื่องของมูลนิธินะคะอย่างวันนี้ที่มาเนี่ยก็จะสมทบทุนนะคะสร้างบ้านพักพิงก็เรียกได้ว่า
นอกจากที่จะมีอุปกรณ์ที่ดีแล้วด้วยก็ยังมีสถานที่ที่จะให้ผู้ป่วยเนี่ยได้พักอย่างสบายด้วยค่ะก็เป็นอะไรที่ดีมากๆแอนก็เพิ่งมาตระหนักว่าควรจะต้องทำก็เมื่อสัก 6-7 ปีที่ผ่านมาเริ่มต้นการใช้ชีวิตการกินแล้วก็ความเครียดอันนี้คือจุดที่จะก่อเกิดโรคมะเร็งนั่นแหละค่ะก็แนะนำนะคะให้ไปตรวจสุขภาพร่างกายทุกปีค่ะแล้วก็สุขภาพสตรีนะคะอยู่ที่บ้านเขาจะมีวิธีอยู่แล้วว่าอาบน้ำตรวจเช็คเต้านมขยันตรวจนะคะเรื่องนี้อย่ามองเป็นเรื่องเล็กๆค่ะใช่นะครับตรวจไว้แต่เนิ่นๆนะครับป้องกันไว้ดีกว่ามาแก้ในภายหลังนะครับถูกต้องแล้วนะคะช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะแล้วคุณผู้ชมครับสามารถติดตามแอปพลิเคชันของเราได้นะครับผ่านทาง True ID นะครับแอปเดียวครบสูตรทุกความสนุกและสิทธิพิเศษครับสำหรับช่วงนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ